โลกว่าทำผิดกฎหมายจะอย่างนี้คุณจะว่ายังไงนะเห็นไหมฮุนเซนบอกว่ามันนั่นศาลไทยนะมันไม่เกี่ยวทำไมมันพูดไปเฉยอ่ะเอาแล้วเราบอกว่าเราก็เอาศาลไทยฉันไม่เกี่ยวกับคุณเหมือนกันทำไมอมปากอยู่ได้ทำไมไม่มีอะไรไปอุดปากที่คุณไม่สามารถที่อ้าปากเห็นเวลาโต้เถียงกันเองแล้วเก่งเหลือเกินนะบิดไปนู่นบิดไปนี่ผมอ่านเจอคุณนพดลเนี่ยท่านที่ต่างประเทศเคยบอกว่างงนะอาจารย์ประดูเขาบอกว่าไอ้ที่เขาสนับสนุนไปขึ้นทะเบียนมรดกโลกกันเพื่อที่จะได้ใช้โอกาสนี้ให้เห็นว่าทักท้วงเรื่องที่ดินเหนือประสาทพระวิหารเราไม่เกี่ยวกัน มันเอาตรรกะมาโลจิกอะไรมาจับดูเขามันไม่ไปอ่ะมันไม่ไปกันไม่ได้ถ้ากับคุณยกให้เขาก็ถ้ากับว่าคุณยอมรับนะครับแล้วว่าผลต่อเนื่องมันก็เกิดมามันผลข้างเคียงต่อเนื่องมันเกิดเหตุผลดูจะแปลกๆฟังไม่ค่อยขึ้นมันไม่มีเหตุผลไงตรรกะมันไม่ได้เนี่ยอะไรเป็นอะไรออกมาเป็นอะไรเนี่ยมันเด็กๆก็ดูออกว่ามันมึนมันไม่ใช่แต่ก็ยังพยายามที่จะอธิบายฉะนั้นในการที่จะแสดงอธิบายยืดบิดเบือนประเด็นบางสิ่งบางอย่างนี่มันก็มีอะไรอยู่นะมันต้องมีอะไรอยู่ข้างในว่าไอ้คุณมีผลประโยชน์อะไรหรือเปล่าค่ะนะถึงกล้าที่จะมาถกเถียงแทนคุณทำอย่างกับคุณเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศแทนคนที่จะมาเอาแผ่นดินของเราไปเนี่ยแทนที่จะเขาว่าพูดละเออจริงนะเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็พูดไปในทางอื่นคือถ้าเราทงเหมือนกันเราเถียงเรื่องวิธีการว่าจะสู้ยังไงมันฟังได้เนี่ยเราเป็นคนไทยด้วยกันเราจะรักษาอำนาจอธิปไตยของไทยแล้วมันตั้งเถียงกันว่าเออเราจะมีวิธีนั้นฉันมีวิธีนี้เรามีวิธีอย่างไรใช่เช่นฝ่ายกฎหมายเราบอกว่าเออเราจะสู้ประเด็นอะไรที่จะรักษาอำนาจอธิปไตยดินแดนเหนือประสาทวิหารให้เป็นของเราไว้ได้เอามานั่งเถียงกันมันไม่มีประเด็นอะไรที่จะต้องมาสวนกันอยู่แบบนี้ไอ้ที่สวนกันอยู่แบบนี้อันนี้ก็เป็นความไวนะเป็นความไวของชนชาวไทยที่จับทันรู้เรื่องแล้วก็รู้เล่ห์เหลี่ยมรู้เท่าทันในรัฐบาลพวกนี้ก็จึงได้เตรียมตัวที่จะต้องมาแสดงในวันพรุ่งนี้ก็เพื่อแสดงความเป็นพลเมืองดีของประเทศว่ายังมีคนที่รักหวงแหนอธิปไตยแล้วก็มีความกตัญญูรู้คุณต่อบรรพบุรุษของแผ่นดินนั่นแหละก็ผมก็ยังมั่นใจนะครับว่าเพราะพลังประชาชนที่บริสุทธิ์แบบนี้จะรักษาบ้านเมืองไว้ได้นี่มั่นใจอย่างปราศจากข้อวิตกกังวลใดๆทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลไหนค่ะก็ก่อนที่จะจบเบรกนะคะขอสั้นๆอีกสักนิดนึงนะคะอาจารย์อนุชาติคะอย่างที่อาจารย์ได้บอกไปแล้วว่าจริงๆแล้วคนไทยไม่จำเป็นต้องกลัวสารโลกไม่ต้องจำเป็นต้องกลัว UN ขยายอีกสักนิดนึงเพื่อความมั่นใจของคนไทยที่จะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้ส่วนนึงที่จะทำเพื่อชาติบ้านเมืองว่าในสิ่งที่คิดว่าไม่จำเป็นต้องกลัวใครเนี่ยถูกต้องแล้วใช่ไหมคะอาจารย์ถูกต้องครับเพราะอย่างที่บอกนะฮะเราเป็นหนึ่งนะครับเขมรเนี่ยเครื่องบินลบไม่มีสักลำจะมีน้ำยาอะไรฮะลาวก็กำลังลบก็เทียบเราไม่ได้อยู่ที่ว่าผู้นำจะเป็นยังไงคือหลายคนตอนนี้ดูในเว็บไซต์หรือว่าใน Facebook ครับด่าว่าทหารโหอยากให้เข้าใจบ้างว่าการปฏิบัติของทหารเนี่ยมันขึ้นอยู่กับคำสั่งของรัฐบาลรัฐบาลจะเป็นยังไงถ้าหากเห็นว่าท่าทีของเราอย่างที่เรียนแล้วกองทัพมีไว้เพื่อสนับสนุนนโยบายต่างประเทศของรัฐบาลเราทำงานเป็นทีมอ่ะคนนี้ทำหน้าที่นี้คนนี้ทำหน้าที่นั้นจะบอกว่าไอ้นี่ทำไมไม่ทำอย่างนู้นเพราะหน้าที่มันมีอย่างนี้ดังนั้นมันอยู่ที่รัฐบาลจะสั่งไม่สั่งยังไงยกตัวอย่างเช่นยุคทักษิณใช่ไหมตอนปี46เนี่ยที่พม่าลุกเข้ามาในพื้นที่เราเนี่ยถ้าแม่ทัพกองทัพที่3เนี่ยทำตามกฎกรรมทัพทุกอย่างพม่าก็ไม่ยอมถอยไปก็ยิงกระสุนจริงเข้าไปพม่าล้มตายแต่นี่รัฐบาลยุคนั้นมันไปเกี่ยวข้องกันไปขายดาวเทียมให้พม่าก็เลยมาตำหนิกองทัพว่าเขามีกลับคำว่า over reaction เนี่ยเกิดขึ้นมาครั้งแรกในยุคนั้นแล้วก็ย้ายแม่ทัพคนนั้นออกมาจากเป็นแม่ทัพเนี่ยขึ้นมาเป็นพลเอกแต่เป็นพลเอกตำแหน่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิทำนองนี้ก็จะเห็นได้ว่าพอมีผู้นำแบบนี้เนี่ยการจัดการรบมันก็ชะงักงานจะเอาอย่างไรก็เหมือนกับสมัยกรุงแตกอย่างที่ทุกท่านเนี่ยเรียนประวัติศาสตร์แล้วจะยิงปืนใหญ่ต้องขออนุญาตศาลาลูกขุนเนี่ยทำนองนี้มันอยู่ที่ไอ้ผู้นำไม่ใช่อยู่ที่ทหารนะทหารก็คือคนไทยเราก็หงุดหงิดเหมือนกันแล้วทหารเราไม่มีผลประโยชน์ทางด้านเงินทางด้านทองอะไรโดยไม่ยิงทหารผู้น้อยทางผู้ใหญ่บางคนมันก็คงมีหลายเรื่องบ่อนการพนันเนี่ยผมไม่ทราบหรอกว่าใครแต่ว่าผมเชื่อเองว่ามันน่าจะมีเขาเกี่ยวกับความสัมพันธ์กับผู้นำเขมรที่บางคนก็ใกล้ชิดกันก็เราก็มองด้วยความว่าไม่ค่อยไว้วางใจแต่ส่วนใหญ่ๆเนี่ยเขาตั้งใจทำงานเขาคิดเหมือนคนไทยทั่วไปนี่แหละฮะแล้วก็ยังโกรธเคืองที่เขาไปเขมรมาดูถูกดูหมิ่นศักดิ์ศรีของเราเพียงแต่ว่าเราได้ผู้นำประเทศแบบนี้เนี่ยคำพูดหรือนโยบายท่าทีหรือวาทกรรมของไอ้ผู้บริหารประเทศเป็นอย่างนี้มันแสดงเห็นชัดเจนและดูแนวโน้มก็คือว่าจากการที่ไปเกี่ยวดอง
ไอ้เจ้าผู้ร้ายนี่คุกเคยได้รับแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษาในประธานาธิบดีฮุนเซนในฮุนเซนนายกรัฐมนตรีฮุนเซนที่ปรึกษานายกฮุนเซนแล้วก็มีการไปเดินทางไปครอบครัวตระกูลของไอ้ผู้ร้ายกับมาเข้าไปกอดกันกลมรักใคร่กันดีเนี่ยคนไทยก็มองว่าเออมันยังไงกันเนี่ยมันจะใกล้ชิดกันแล้วมันเอาผลประโยชน์แห่งชาติไปเกี่ยวข้องหรือเปล่าจริงไม่จริงก็ไม่ทราบแหละแต่ว่าท่าทีอย่างนั้นมันก็น่าจะคิดได้แล้วก็เป็นสิทธิ์ที่เราจะต้องคิดแล้วเราต้องติดตามต่อไปแต่ว่าถ้าเรามีผู้นำที่มีความหวังดีพักดีจริงใจรักชาติจริงๆแล้วเนี่ยไม่ต้องไปแคร์ยุคของจอมพลป.ไม่ต้องแคร์ทิ้งระเบิดฝรั่งเศสตอนนั้นเป็นมหาอำนาจด้วยซ้ำไปก็ยังทำได้แล้วก็ดูอย่างกรณีของอิสราเอลดูอย่างกรณีของหลายๆกรณีเนี่ยไอ้แค่เขาวิหารแล้วไม่ลุกเข้าไปในเขตประเทศกัมพูชานะแล้วแค่ควบคุมพื้นที่เขาวิหารนั่นเองแล้วเรื่องเขาวิหารเนี่ยมีมาตั้ง50กว่าปีแล้วไม่ใช่ว่าเพิ่งมาเกิดขึ้นมาวันซืนทำไมมันอยู่กันได้นะอดีตเนี่ยผมก็ไปเที่ยวต้องเกิน5ครั้งขึ้นไปนะเดินจากมอยแดงไปเนี่ยทานข้าวเหม็นข้างบนเนี่ยมันก็เด็กๆเนี่ยแล้วก็โยนขนมให้มันกินมันก็กินกันไปแล้วทุกคนก็ได้โดยที่ไม่มีใครเสียประโยชน์เพียงแต่พอมายกเรื่องนี้เป็นเรื่องการเมืองขึ้นมาเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นประเด็นที่จะเกิดความขัดแย้งกันในอดีตก็เมื่อก่อนนี่ทำไมมันเกิดมันไม่เกิดใครข้อพิพาทอย่างนี้ก็ต่างคนต่างยังไม่ได้เอาจริงเอาจังเรื่องนี้มากกว่าผู้รับตาทุกคนก็ได้ค่ะเราก็ได้เข้าไปไอ้เขมรก็ได้ขายสถานที่ท่องเที่ยวว่าคนไปท่องเที่ยวเขมรเนี่ยต้องมาตั้งหลักเมืองไทยเพราะเราการคมนาคมมันดีแล้วก็ไปนครวัดนครวัดคนที่ลงทุนโรงแรมที่ไหนของคนไทยไอ้เจ้าของบรรลูที่ชมไอ้วิวทิวทัศน์ในบริเวณนครวัดกับคนญี่ปุ่นแล้วคนไทยไปตั้งโรงแรมก็ตั้งโรงน้ำแข็งตั้งโรงไฟฟ้าให้เขมรก็เจริญก้าวหน้าทุกคนก็ได้สตางค์อันนี้ก็เป็นเหตุหนึ่งถ้าหากเราเฉยๆซะบ้างอะไรบ้างเนี่ยมันก็พอจะอยู่กันได้แต่ถ้าถึงขั้นนี้แล้วมีการดูหมิ่นศักดิ์ศรีกันแล้วเนี่ยเราก็มีแขนมีขาเนี่ยกองทัพเราก็มีเก็บไว้ทำไมก็ใช้บ้างสิ ใช่ไหมฮะนอกจากเอารถถังมาตั้งให้เด็กเล่นแล้วเนี่ย ทหารเขาก็มีหลายคนที่หงุดหงิดเหมือนผมนะครับเพียงแต่ว่าอย่างที่เรียนแล้วว่าบางทีมันก็อึดอัดตรงที่ว่ามันต้องได้รับคำสั่งอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ก็ถูกมัดมือข้างหนึ่งเหมือนกันครับค่ะช่วงสุดท้ายของรายการซุปเปอร์บ้านเมืองค่ะเราจะเปิดรับสายแสดงความคิดเห็นนะคะที่หมายเลข029602133และ029602134ค่ะรวมไปถึงท่านผู้ชมที่อาจจะโทรศัพท์เข้ามาไม่ทันก็ยังสามารถร่วมแสดงความคิดเห็นได้ค่ะทาง SMS ที่หมายเลข489-0011พิมพ์13เป็นวรรคตามด้วยข้อความของท่านส่งมาที่489-0011ชมสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาร่วมแสดงความคิดเห็นกันค่ะค่ะกลับเข้ามาสู่ช่วงสุดท้ายของรายการสู้เพื่อบ้านเมืองค่ะในช่วงนี้ท่านผู้ชมร่วมแสดงความคิดเห็นได้2ช่องทางนะคะคือทาง SMS ที่หมายเลข489-0011พิมพ์13เงินวรรคตามด้วยข้อความของท่านส่งมาที่489-0011ค่ะและทางโทรศัพท์ที่หมายเลข029602133และ029602134ค่ะส่วนท่านที่ต้องการที่จะมีส่วนร่วมในโครงการของเหลือใช้กู้ชาติค่ะสามารถติดต่อไปได้ที่หมายเลข0896779882และหมายเลข0831978608ค่ะแล้วก็ท่านที่ต้องการจะมีส่วนร่วมในการลงขันสนับสนุนการชุมนุมค่ะก็สามารถที่จะโอนเงินผ่านธนาคารกสิกรไทยสาขานาวมิน36เลขที่บัญชี 077-2-16006-4 ค่ะท่านที่ต้องการจะส่งชื่อคัดค้านอำนาจศาลโลกต่อต้านรัฐบาลทุจริตค่ะส่งมาได้ที่ตู้ปน14ปนฝคลองกลุ่มกทม10244ค่ะหรือว่าติดต่อทั้งหมดนะคะโครงการไหนที่ท่านผู้ชมสนใจก็สามารถที่จะติดต่อเข้ามาสอบถามขอรายละเอียดได้กับทางช่อง13สยามไทยค่ะที่หมายเลข029602135ค่ะขณะนี้ก็รวมถ้าท่านที่ต้องการจะร่วมแสดงความคิดเห็นทางโทรศัพท์ค่ะโทรเข้ามาได้ที่หมายเลข029602133และ029602134นะคะตอนนี้ยังไม่มีคนโทรศัพท์เข้ามาค่ะจริงๆแล้วมีประเด็นที่อยากจะสอบถามเพราะว่าสายเข้าแล้วสวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะสวัสดีครับท่านอาจารย์ครับคืออย่างนี้ครับว่าผมสงสัยอยู่เรื่องนึงว่าทำไมเราไม่ฟ้องรัฐบาลผ่านช่องทางศาลรัฐธรรมนูญนะฮะเพราะว่ารัฐบาลตั้งแต่คุณอภิสิทธิ์มาถึงรัฐบาลยิ่งลักษณ์เนี่ย ผมว่าทำผิดกฎหมายตรงที่ว่าผิดมาตรา190เนี่ยนะครับแล้วก็ MOU 43 44แล้วก็ตามแต่ผมว่าผิดรัฐธรรมนูญมาตรา190ทีนี้ทางอาจารย์ไปฟ้องศาลปกครองศาลปกครองก็ยกฟ้องถูกไหมฮะค่ะ แต่ทีนี้เรื่องเนี่ยมันเกี่ยวกับเรื่องรัฐธรรมนูญนี่ครับ
ดูอย่างกรณีของคุณนพดลเนี่ยศาลรัฐธรรมนูญก็ยังสั่งการทำสัญญากับอะไรไอ้ที่ขึ้นไอ้ปราสาทไอ้ปราสาทพระวิหารเป็นมรดกโลกเขายังขึ้นศาลรัฐธรรมนูญยังตัดสินว่าให้เป็นโมฆะได้ไหมครับแต่นี้ถ้าเกิดเราฟ้องรัฐบาลเนี่ยเราก็ฟ้องศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยว่ารัฐบาลเนี่ยไม่ให้รัฐบาลเนี่ยไปรับอำนาจศาลโลกใช่ไหมฮะเพราะว่ารัฐบาลเนี่ยทำผิดมาตรา190นี่ชัดเจนคุณไม่ได้ผ่านรัฐสภาเนี่ยนะครับแล้วคุณจะไปขึ้นศาลโลกได้ยังไงฮะแล้วรัฐบาลเนี่ยเขาก็จะดึงดันขึ้นศาลโลกอย่างเดียวตอนนี้นะครับถ้าเราใช้แบบปัญญาสู้กันเนี่ยเราต้องใช้อำนาจศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับผมดูช่องทางเนี่ยนะไอ้กำลังเนี่ยเราก็ยกมันไปในตอนไรแล้วก็เรียกร้องในคนนั้นอย่าเรียกว่าข้างชาตินะครับรักชาติไอ้คนที่มันดีผมว่าข้างชาติเนี่ยดีกับขายชาตินะค่ะแผ่นดินเนี่ยตั้ง19ล้านไร่นะไอ้เกาะเตียวอยู่เนี่ยผมไม่รู้ว่าเขาถึง100ล้านไร่ไอ้สักล้านไร่ถึงไหมไม่รู้นะผมว่าไม่ถึงนะของเรา19ล้านไร่นะครับผมว่าถ้าฟ้องศาลรัฐธรรมนูญนะแล้วให้ไต่สวนฉุกเฉินนะก่อนถึงเดือนเมษาเนี่ยนะผมว่าได้เสียแน่แล้วรัฐบาลเนี้ยกลัวศาลรัฐธรรมนูญนะครับผมว่าช่องทางเนี้ยออกได้สวยเลยครับท้ายมาตรา190เนี่ยยกเลิก MOU 4344เอาสักทีเดียวให้มันเสด็จน้ำมันเลยครับอาจารย์ค่ะเราพอประท้วงกันอย่างเงี้ยประชาชนเราก็ออกมาพี่น้องให้คุ้มค้ำไปหมดนะฮะไอ้ที่ฟ้องศาลแล้วก็ฟ้องไปเห็นนะครับอาจารย์เทวันไปฟ้องศาลอาญาใช่มั้ยกว่าจะไต่สวนเดือนมีนาแล้วกว่าจะตัดสินเนี่ยไปไหนต่อไหนแล้วไม่รู้นะแล้วก็อุทธรณ์ฎีกาผมว่าโน่นน่ะ5ปีแหละแล้วก็เบื่อแพ้ด้วยแต่ถ้าศาลรัฐธรรมนูญรัฐธรรมนูญเนี่ยให้ไต่สวนก่อนเมษาเนี่ยนะให้มีคำสั่งออกมาเลยว่าห้ามรัฐบาลเนี่ยไปขึ้นศาลโลกเพราะผิดรัฐธรรมนูญชัดเจนนะครับก็ฝากความหวังไว้กับอาจารย์แล้วก็ท่อง13สยามไทยซึ่งเป็นแกนนำของพี่น้องประชาชนนะครับที่เอาทวงแผ่นดินของเราคืนมาครับขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะค่ะยังไม่มีสายเข้านะคะค่ะท่านอาจารย์นะคะคุณสมศักดิ์คะในวันพรุ่งนี้ที่จะเกิดขึ้นอาจจะมีคนตั้งข้อสงสัยแล้วก็ไม่ใช่ข้อสงสัยตั้งข้อกังวลกังขาแล้วก็ไปถึงวันที่ผ่านมาคือเมื่อวันที่24พฤศจิกายนอย่างที่เราเห็นว่าตั้งแต่หัววันเลย8โมงกว่าๆก็มีความรุนแรงเกิดขึ้นแล้วนะคะอาจารย์ทิ้งประเด็นไว้ก่อนนะคะมีสายเข้าแล้วสวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะข้าวขอเจริญพรค่ะคุณสมศักดิ์โกไสยสุขแล้วก็คุณอนุชาติครับน้องพัชราค่ะนมัสการค่ะพระคุณเจ้าคือในเรื่องกรณีที่จะฟ้องศาลรัฐธรรมนูญแต่ถ้าถามว่าในกรณีฟ้องศาลรัฐธรรมนูญเราก็มีเป็นองค์กรเครือข่ายที่ตั้งแล้วจดเพราะว่ามันต้องมีส่วนได้เสียครับมันต้องมีจดเครือข่ายองค์กรที่เป็นเหมือนกับอะไรเหมือนชมรมอะเพราะว่าถ้าเราจะฟ้องเองศาลรัฐธรรมนูญถามจริงผู้ได้เสียคือใครล่ะคือจะมาเข้าใจนะครับเพราะเป็นพี่น้องที่คิดอย่างนั้นเนี่ยแต่ข้อสำคัญก็คือเดี๋ยวก็จะโดนแบบกรณีเรื่องการมันไล่ที่ตามกฎหมายอะบางทีบอกแล้วมีข้อมูลไหนที่เขายอมรับกันแล้วในสภาบางครั้งอาจจะมีการลักไก่ซ่อนเงินก็ได้เพราะตอนนี้มันทำอะไรได้หมดแม้แต่มันเอาข้อความข้อมูลทั้งหมดไปเผยแพร่ในอินเทอร์เน็ตแล้วสาคนละโลกก็ดาวน์โหลดได้หมดต่างประเทศก็ดาวน์โหลดได้แล้วต่างไปดูว่าหายแล้วและในข้อความที่เขาดาวน์โหลดเนี่ยผมบอกให้อย่างนึงผมอ่านหมดทุกข้อนะครับนักการเมืองสองพรรคมีความผิดครับเพราะมันเป็นความต่อเนื่องเพราะมันมีบอกเจบีทีสามฉบับเซบีฉบับไฟเซนนั่งเหรอครับพรรคประชาธิปัตย์เอยเพื่อไทยของกลุ่มทักษิณเอยและกลุ่มที่รับรองอะไรบ้าๆบอกกันรับอีกเยอะนี่คือปัญหาที่เราจะความมั่นคงนะครับแล้วก็คือถ้าจะทำความเข้าใจกับชาวประชาชนคือต้องทำข้อมูลต่างๆแจกให้ประชาชนได้รู้ครับประชาชนเขาก็อิงไปอย่างนู้นอย่างนี้จริงๆแล้วประชาชนก็ยังไม่รู้อะไรบางอย่างแล้วก็ขอฝากถึง